เลข9ศาสตร์แห่งตัวเลขความหมายคุณลักษณะและอื่นๆตามศาสตร์แห่งตัวเลขตัวเลขได้รับอิทธิพลจากพลังทางจิตวิญญาณหมายเลขเส้นทางชีวิตมีพลังในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างบุคคลได้อย่างมากแต่ละหมายเลขตั้งแต่1ถึง8มีความแตกต่างกันในทางใดทางหนึ่งอย่างไรก็ตามเส้นทางชีวิตที่9มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชีวิตหมายเลข9มีความสามารถอันลึกลับเช่นเดียวกับการผสมผสานของพลังงานจากตัวเลขอื่นๆทั้งหมดตั้งแต่1ถึง8เนื่องจากเป็นตัวเลขสุดท้ายในบรรดาตัวเลขเส้นทางชีวิตจึงแสดงถึงความเป็นเลิศและความสมบูรณ์มันทำให้หน้าที่ทั้งหมดที่ควรจะแล้วเสร็จหรือที่ยังไม่เสร็จปิดลงเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์ถึงการสิ้นสุดวัฏจักรเลข9จึงถือเป็นเลขที่มีค่าในศาสนาฮินดูและถือเป็นเลขสมบูรณ์ไร้ที่ติและเป็นเลขสวรรค์เร็วที่สุดเท่าที่ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลมันมาจากอนุทวีปอินเดียดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเส้นทางชีวิตของตัวเลข9รวมถึงความสำคัญของเลข9กันศาสตร์แห่งตัวเลข9ลักษณะบุคลิกภาพการยอมรับว่าสิ่งของและความทรงจำบางอย่างต้องถูกปล่อยไปนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เส้นทางชีวิตที่9เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้แก่คุณให้ปล่อยทุกสิ่งที่คุณกำอยู่ในมือเส้นทางชีวิตที่9ทำให้คนคนหนึ่งมีความเป็นผู้ใหญ่พอที่จะยอมรับหมายเลขเส้นทางชีวิตอื่นๆทั้งหมดได้อย่างอ้าแขนรับคนเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะจากแต่ละตัวเลขทำให้สามารถปรับเข้ากับตัวเลขอื่นๆได้อย่างง่ายดายเมื่อดูเลข9จะเห็นว่ามีรูปร่างเป็นวงกลมการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นว่ารูปแบบวงกลมแสดงถึงวิวัฒนาการที่สร้างสรรค์ของบุคคลคนที่มีเส้นทางชีวิต9มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังหมายความว่าเส้นทางชีวิตที่9เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกและบุคคลเหล่านี้มีอารมณ์มากเกินไปพวกเขาคิดว่าพวกเขาเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์กับผู้คนอย่างไรก็ตามพวกเขาเกิดมาพร้อมกับเหตุผลอย่างไรก็ตามการเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตเป็นเรื่องยากชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาและความกังวลจนคนพื้นเมืองเข้าใจความหมายของเลข9ชีวิตบางทีอาจโหดร้ายจนเข้าใจความหมายของเส้นทางชีวิต9แล้วจึงเกิดความสมดุลทางอารมณ์และความรู้สึกสงบเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของตัวเลขศาสตร์หมายเลข9ชาวพื้นเมืองมักจะพัวพันกับการกระทำผิดหลังจากนั้นเราจะตระหนักรู้ในตนเองและถอยหลังเพื่อซ่อมแซมและทำซ้ำการกระทำของเขาและใช้มาตรการที่ถูกต้องเพื่อความก้าวหน้านี่คือเป้าหมายการพัฒนาหมายเลข9เส้นทางการพัฒนาดูเหมือนจะยากแต่เราต้องผ่านมันไปจึงจะเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของเส้นทางชีวิตหมายเลข9สิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการปล่อยวางคือการเต็มใจและทิ้งความเชื่อเก่าๆการไม่เรียนรู้และละทิ้งนิสัยเก่าเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับนิสัยใหม่ลืมอดีตจัดการกับความแตกต่างและปล่อยวางนี่คือความหมายของเลข9ชีวิตศาสตร์แห่งตัวเลขของเลข9บ่งบอกว่าเลขพื้นเมืองนั้นมีความหลากหลายผู้ที่มีเลขศาสตร์เลข9มักจะสูญเสียสมาธิไปที่เป้าหมายเดียวและจบลงด้วยการแบกศีรษะมากเกินไปนี่เป็นอุปสรรคในการบรรลุศักยภาพสูงสุดซึ่งจะส่งผลให้เราสูญเสียพลังงานทางจิตไปกับด้านที่ไม่สำคัญของชีวิตศาสตร์แห่งความรักหมายเลข9เราต้องคิดว่าหมายเลข9เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความหวังระดับโลกและนิรันดร์หมายความว่าคุณต้องพร้อมที่จะทั้งเสนอและยอมรับความรักไม่ว่าจะเป็นไปได้ก็ตามคุณไม่ควรมองข้ามว่านางฟ้าของคุณรักคุณและพร้อมช่วยเหลือคุณและทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุดดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้หมายเลข9เป็นหมายเลขที่น่าสนใจแต่ท้าทายและการแต่งงานหมายเลข9ในชีวิตก็ไม่มีข้อยกเว้นตามหลักตัวเลขคนเหล่านี้เข้ากันได้กับเลข9ซึ่งเป็นเลขเส้นทางชีวิตมากที่สุดผ
ผลก็คือหากแต่งงานก็มีแนวโน้มที่จะมีความผูกพันใกล้ชิดกับคู่รักการแต่งงานระหว่างเส้นทางชีวิต3และ6ก็สามารถสำรวจได้เช่นกันเมื่อเลข9แต่งงานกับเลข3เลขหลังจะช่วยจัดระเบียบและเห็นใจเลข9คู่รักเหล่านี้จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเติบโตและก้าวไปสู่จุดสูงสุดใหม่หากเส้นทางชีวิตที่9เชื่อมโยงกับหมายเลข6เส้นทางชีวิตจะมีความสุขในการใช้ชีวิตด้วยความร่ำรวยและความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับหมายเลข6โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักเลข6จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาสู่คุณตัวเลขหมายเลข9ในอาชีพการงานตามหลักตัวเลขแล้วชาวพื้นเมืองควรประกอบอาชีพด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟพวกเขามีศักยภาพที่จะเป็นแพทย์และศัลยแพทย์ที่ยอดเยี่ยมบริษัทอุตสาหกรรมหรือบริษัทก่อสร้างก็จะทำกำไรได้เช่นกันตำแหน่งในหน่วยป้องกันจะเหมาะสมกับแนวโน้มที่ก้าวร้าวและมีระเบียบวินัยในบางครั้งมากขึ้นเพราะพวกเขามีความรักชาติโดยธรรมชาติพวกเขายังสามารถมีส่วนร่วมในโครงการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้พวกเขาสามารถเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมได้ถ้าพวกเขาต้องการมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นในชีวิตในภายหลังจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเลขศาสตร์หมายเลข9จุดแข็งผู้ที่มีเลข9เป็นเลขศาสตร์มีความหลงไหลคนเหล่านี้มักจะค่อนข้างชาตินิยมพวกเขาชอบไปเที่ยวพวกเขาสร้างความสมดุลระหว่างอาชีพการงานและภาระผูกพันส่วนตัวอย่างมีประสิทธิภาพหมายเลข9เป็นคนจริงใจและซื่อสัตย์เกลียดการหลอกลวงและการโอ้อวดพวกเขามีบุคลิกที่รักและเห็นอกเห็นใจพวกเขามีความรักและใจดีต่อเพื่อนและครอบครัวอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาเข้ากับคนใหม่ได้ทันทีพวกเขามีความสามารถในการรับรู้ที่แข็งแกร่งพวกเขาเป็นแฟนกีฬาตัวจริงที่ชอบทั้งดูและมีส่วนร่วมในเกมที่พวกเขาชื่นชอบบุคคลส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเลข9เป็นคนกระตือรือร้นและกระตือรือร้นคนเหล่านี้มีความรอบคอบวิเคราะห์และแม่นยำพวกเขาให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีชื่อเสียงและความภักดีเหนือสิ่งอื่นใดความอ่อนแอคนเช่นนี้ต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมายในชีวิตพวกเขาไม่สามารถจัดการพฤติกรรมที่โต้แย้งได้เนื่องจากนิสัยก้าวร้าวพวกเขาจึงไม่คิดซ้ำสองก่อนที่จะต่อยใครสักคนพวกหัวรุนแรงก็เป็นบุคคลเช่นนี้ความหุนหันพลันแล่นของพวกเขาเป็นปัญหาใหญ่ในสถานการณ์นี้พวกเขาตัดสินอย่างหุนหันพลันแล่นซึ่งมักจะล้มเหลวเสมอไปคนที่มีหมายเลข9เป็นคนถือตัวเองดื้อดึงและก้าวร้าวซึ่งทำให้พวกเขาตกอยู่ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยพวกเขาชอบค้นหาข้อบกพร่องในตัวผู้อื่นและวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาเนื่องจากทัศนคติที่ขี้ระแวงพวกเขาจึงไม่ไว้วางใจผู้คนพวกเขาไม่เคยลืมที่จะแก้แค้นศัตรูของพวกเขาสีนำโชคและอัญมณีประจำเลข9สีแดงและสีชมพูจำนวนมากเหมาะสำหรับเลข9สีอาจนำไปใช้ได้หลากหลายวิธีเช่นปลอกหมอนผ้าม่านในห้องนั่งเล่นเสื้อผ้าและผ้าพันคอหินที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับหมายเลข9คือปะการังแนะนำให้ซื้อหินในวันอังคาร